กับถึงผู้ที่ถ่ายทอดสดให้ดูในวันนี้เป็นมวยเงินแสนระหว่างแสนเก่งปิ่นสินชัยฝ่ายแดงพบกับเพชรศึกเกียรติสำราญครับการรอคอยท่านผู้ชมมาถึงแล้วครับคู่เอกเราโยกขึ้นมาเป็นคู่ที่หนึ่งเพื่อท่านผู้ชมได้ทันใจยิ่งขึ้นครับแสนเก่งฝ่ายแดงซึ่งอยู่ทางด้านขวามือท่านผู้ชมครับเป็นเมื่อก่อนนี้ชื่อน่ารักทีเดียวดวงดาวสิทธิ์ดอนเพชรว่าชื่อแกก็คือดวงเพชรเถาโทเกิดเมื่อ24สิงหาคม2516อายุแค่21ปีครับชกมานานใครอาจจะนึกว่าแก่เก๋านะแต่ว่าอายุแค่21เป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ตอนนี้เป็นนักศึกษารามนะครับเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนฝ่ายพระเดชศึกเกียรติสำราญนะครับเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราการศึกษาจบปวชจากโรงเรียนพาณิชย์เจ้าพยามีการศึกษาด้วยกันทั้งคู่นะครับชื่อจริงๆว่าอภิเดชเถื่อนภาคครับอายุ26ปีมากกว่านิดหน่อยมากกว่านิดหน่อยแล้วก็หลังจากที่แกแพ้แสนเก่งไปนะครับก็ไปชกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปชนะคะแนนบัวขาวปอพิสิทธิ์เชษอย่างสวยงามเมื่อ18มีนาคมก็เลยกลับมาทวงแค้นคืน อดีตประวัติไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทมาแล้ว122ปอนด์ครับนั่นคือประเด็นศึกเกียรติสำราญฝ่ายน้ำเงินนะครับชาวต่างชาติของผมนั่นครับคุณปิยะเก่งมาตั้งแต่เล็กนุ่นน้ำหนัก30กิโลกรัมเป็นแชมป์อีสานแล้วแชมป์อีสานแล้วใช่ไหมครับแกเป็นมวยที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าหาคู่ชกยากแต่ว่าได้ชกเมื่อไหร่ก็ต้องเอาชนะไว้ก่อนวันนี้ก็สิ่งมุ่งหวังก็คือว่าจะเป็นแชมป์ทันทีค่าตัวก็200,000เศษแล้วสำหรับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินก็เฉียด200,000นิดๆครับอาจจะเป็นอย่างนี้เปล่าที่หาคู่ชกไม่ค่อยได้แพงเหลือเกินไม่ใช่ครับไม่ใช่คงจะเป็นหาคู่ต่อกรไม่ได้นะครับก็ฝีมือชมกันไปเรื่อยๆผู้ที่จะทาบได้นั้นก็คือคงเป็นประเด็นศึกคนนี้แหละครับ127ปอนด์นี่ถือว่าในปัจจุบันนี้ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าตัวเฉลี่ยแล้วระดับวีรพลนี่ก็115 118แล้วแถวนี้ก็หากันได้เยอะครับอีกสักครู่ครับเราจะมีมวยชาวฝรั่งเศสมาชกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นถึงแชมป์ชาวฝรั่งเศสเลยนะครับจะมาชกกับมวยไทยเรียกว่าไม่ใช่ประกบกันห่างนะครับประกบแบบเบียดสูสีกันเลยนะนี่เป็นยกที่1ของคู่ระหว่างแสนเก่งปิ่นสินชัยกับพระเดชศึกเกียรติสำราญช่อง9ถ่ายทอดสดศึกอัศวินดำจากเวทีราชดำเนินในนัดยิ่งใหญ่ของนัดพิเศษครับนัดผ่าโลกมวยไทยโอ้โหเป็นลูกนี้คนคือเลยแข่งไฟพะเนียงครับเริ่มสตาร์ทแล้วครับเข้าลำตัวครับดีดเปี้ยแรกเข้าไปก่อนแสนเก่งแกไม่ใช่มวยประเภทเต้นแต่ว่าสายตาดีครับแกดูย่าง3ขุมเข้าไปไม่ยึกยักดูนะครับออกอาวุธทันกันนะครับเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยครับหมดยกที่1ก่อนรวมแล้วนะครับดูเพชรน้อยครับเพชรน้อยมหานาคลูกพี่ของฝ่ายน้ำเงินเพชรศึกเกียรติสำราญสอนบอกให้ค้ำไว้ค้ำไว้ค้ำไว้แล้วดีดค้ำแล้วดีดอาวุธที่เราถนัดอย่าให้คู่ต่อสู้เตะแขนเดี๋ยวจะสาดน้ำสงกรานต์ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้บอกนะครับผมบอกเองโอ้แฟนรอบสนามเฮ่ๆกันหมดแล้วครับคลื่นเลยครับเสียงยังก็ฝนตกนะครับรอบสนามแต่ไม่ใช่ฝนตกนะครับเสียงแฟนๆรอบสนามนิ้วทั้งมือซ้ายมือขวาชี้กวักไขว่ไปหมดแล้วครับนี่ฝ่ายแสนเก่งปิ่นสินชัยลูกพี่ท่านพันตำรวจโทเสวกปิ่นสินชัยนะครับนี่สมน่าสอนมวยนิ่มจริงครับนิ่งชมยกที่2กันต่อครับมวยอำนาจเจริญกับมวยฉะเชิงเทราครับไอ้วอร์มกันไป3นาทีในยกที่1ครับมาดูในยกที่2เอาละครับตอนนี้พระเดชศึกคุณปิยะแกแพ้มาคราวที่แล้วครับได้ข่าวว่าไปแก้ทางมวยมาดีแต่แพ้ก็ไม่น่าเกลียดครับแพ้นิดๆแพ้ไม่เสียของนะครับแพ้กันดอกขึ้นดอกนิดๆหน่อยๆครับเก่งพยายามขยึกเข้าไปแต่ยังไม่ออกอาวุธมากมายรอดูจังหวะเป็นมวยจังหวะครับแสนเก่งรอให้คู่ต่อสู้ออกอะไรมาแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปตาแกก้มลงมองต่ำแต่ว่า IQ สูงทีเดียวนั่นแหละครับมาออกอาวุธมาออกซ้ายมาแล้วเตะขวาตามไปแก้คืนกรรมการไม่ต้องเหนื่อยเท่าไหร่สำหรับคู่นี้เพราะแสนเก่งเป็นมวยเดินอยู่แล้วส่วนประเดชศึกก็เป็นมวยโอ้โหเป็นมวยออกอาวุธหนักๆนั่นอยู่แล้วทิ่มขวาเข้าไปอีกกรร
รรมการผู้ห้ามบนเวทีก็อาคมบำรุงโรคครับ2อาคมด้วยกันครับอาคมข้างล่างอาคมวรรณสิทธิ์ศักดาปลื้มจิตทรงศักดิ์เจริญพงษ์ครับขึ้นยก2แสนเก่งย่ำแล้วครับไม่รอรีทิ้มเข้าไปขวาก็ไปทีนึงประเดศึกพยายามพลิ้วซ้ายพลิ้วขวาโอ้แลกแข้งกันละทีนึงกรรมการอาคมเหงาไปหน่อยนะครับคู่นี้แสนเก่งแกรัดกลุ่มผมว่านะเดินเข้าไปนี่ถึงพระเดศึกจะเตะมาก็ติดเหมือนมีกำแพงอยู่นะครับแสนเก่งพยายามจะต้อนเข้าสามเหลี่ยมครับครับเด็กคุณจิตสมิดดำครับยืนกอดอกอยู่นั่นความความมือเต็มจิตนะก่อนครับโอ้ปิดไม่มิดครับคุณพิยะซ้ายเข้าไปเต็มสวาบเลยเมื่อสักครู่นี้โอ้ของพระเดศึกเอาละครับเตะเข้าแบบนี้แสนเก่งจะช้าไม่ได้โดนถีบเข้าไปทีนึงมาพระเดศึกเกร็งหวังจะพระเดศึกจริงๆเหมือนกันเกลียดแค้นมากครับคราวที่แล้วแพ้ไปนิดเดียวแพ้ได้ยังไงดอกเดียวแท้ๆพลาดเตะหลวมครับแสนเก่งกระซิบมาบอกว่ามาไปนี้ผมไม่รอครับขึ้นไปผมย่ำก่อนเลยครับจะเกี่ยวได้หรือเปล่าครับขุนเข่าเสียบอกไม่ต้องแตกก็ตีติดนั่นคือแสนเก่งฝ่ายแดงประเดศึกไอ้แข้งซ้ายไฟพะเนียงหมดยกที่2ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือโฉมหน้าของเพชรน้อยมหานาคครับลูกพี่ของฝ่ายน้ำเงินครับประเด็จศึกเกียรติสำราญสอนบอกให้พิ้วออกมาออกขวาพิ้วออกขวาแล้วแข้งซ้ายดีดออกไปแต่ว่ายกที่2ที่ผ่านไปคุณพยะฝั่งข้างหลังแข้งซ้ายของเสื้อลายๆข้างหลังขยับนั่นคือป๋าปีครับป๋าปีคือกระเทืองทองฝักแว่นกระเทืองทองฝักแว่นยกที่2นั้นแข้งซ้ายของประเดศึกเข้าเต็มสว่าบของแสนเก่งเลยชมกันต่อครับยกที่3 127ปอนด์นะครับสำหรับการชกกันวันนี้เริ่มถ่ายทอดทีวีเป็นคู่ที่2ครับเรานำคู่เอกโยกขึ้นมาข้างบนให้ทันใจท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแสนเก่งต้องออกอาวุธแล้วครับในยกที่3นี่2ยกที่ผ่านมายังไม่ได้ทำอะไรสุวิทย์ดำนำมวยหลายๆแสนอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านเลยครับทิ่มเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องแตะก็ตีติดแขนซ้ายไฟพะเนียงก็พยายามพลิ้วออกซ้ายออกขวาแสนเก่งต้องต้อนเข้าสามเหลี่ยมให้ได้ครับถ้าเข้าเชือกตรงๆนี่เชือกจันนิ่มจะหยุดแทงขึ้นยากเหมือนกันต้องอาศัยถีบอาศัยยึกยักเข้ามาให้ทำลายจังหวะของพระเดศึกซะก่อนไม่งั้นจะออกซ้ายขวานี่น่ากลัวน่าดีดักไว้ตลอดเลยครับพระเดศึกเข้ายากเหมือนกันนะครับแสนเก่งกองเตะน้ำเข้าไปก่อนเพื่อแหวกม่านก็ไปให้ถึงก้นครัวให้ได้จะเข้าไปได้หรือไม่คู่นี้ต้องเรียกว่าลงทุนกันหน่อยครับกว่าจะเข้าไปเอาแล้วครับการจับได้แล้วมาเกือบไปแล้วเข้าบุมบามไม่ได้นะครับศอกประเดศึกหน้าหวาดเสียวมากครับเดินเข้าไปจะคีบแสนเก่งพยายามจะคีบยังไม่ถึงโอ้โหเจอซ้ายเข้าไปแล้วคุณพิยะแต่ดักหักคาครับได้ครบยากจริงๆครับประเดศึกเห็นกันจริงๆว่าเตะแล้วหักคาไว้พบไม่ค่อยได้เขาเตะแบบนี้กู่ต่อสู้โต้เหมือนกันครับนั่นแหละครับขาขวาของแสงเก่งลงเมื่อไหร่นี่ของประเดศึกขึ้นซ้ายเลยเอาละครับวันนี้หนักใจแล้วไอ้สดครับแสงเก่งบอกเจอมามากกว่านี้นะพละกำลังอะไรไม่ต้องห่วงครับค่ายนี้ฝึกซ้อมอย่างเปรี้ยประเดศึกพยายามโต้ตลอดพยายามจะใช้เข่าเสียบอกเหมือนกันคุณยะของแสงเก่งทำหนีไม่ได้ก็เข่าวงนอกก็ได้ก็ดูนะครับมาคนดูเป่าปากแล้วอย่าครับทำอะไรได้บ้างมาเข้าไปต้องกอดแล้วครับมาแล้วครับไปบอกแหมไม่แตกไม่ได้แล้วครับแหมประเดศึกสอกลากตัวแล้วครับต้องแตกครับต้องให้ใกล้กว่านี้โอ้หวาดเสียวแล้วครับไ
ว่าเกนติ้งพาซ่าต้องจ่ายแน่ 2,000 บาทถ้าแผลแตกเครื่องยนต์ดีเซลมิตซูชิก็จ่ายเข็มละ500บาทครับหวาดเสียวจริงๆครับศอกของประเดศึกชักจะสับสนซะแล้วแสนเก่งเข้าไปทำอะไรไม่ถูกเอ๊ะทำไมไม่เหมือนไฟที่แล้วเอาละครับเหลืออีก15อ้าวใหญ่3จ้ามาไม่ได้เจตนาครับต้องขอโทษยกมือขอโทษขอโพยกันสัญชาตญาณของนักมวยครับเห็นคู่ต่อสู้เพียงครั้งต้องตามไม่ได้เจตนาครับมวยมีมารยาทดีครับแสนเก่งหมดยกที่3สู้กับยานที่2ก็ได้มอบให้ทางด้านของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ดร.วรเดช จันทร์สอนครับคณบดีคณะรัฐประสาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็รับโล่ขอบคุณในการจัดมวยในครั้งนี้มีพันธุ์โทสเวกปินสินชัยโปรโมเตอร์เจ้าของศึกอัศวินดำครับรับโล่ขอบคุณครับยก4มีอยู่ครับยก4มีอยู่สำหรับมวยคู่เอกครับแสนเก่งปินสินชัยกับประเดชศึกเกียรติสลาน127ปอนด์ครับโยกคู่เอกเอามาไว้เป็นคู่2ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างทันใจมวยจังหวัดอำนาจเจริญครับจังหวัดใหม่จะพบกับจังหวัดเก่าฉะเชิงเทราครับคุณปิยะแสนเก่งเดินแล้วครับตอนนี้แสนเก่งเดินแล้วไม่พูดพร่ำนะครับทำเพลงเลยลงมานี่แกเตะไป2ดอกแล้วต้องเล่นฉายาเดินครับไม่ต้องแตกก็ตีติดครับทิ่มเข้าไปเรื่อยย่ำย่ำเดินแทงเข้าไปขวาซ้ายไม่สนใจทั้งสิ้นครับทิ่มหมัดกระตุกกดโอ้ประเดศึกแกพยายามค้ำหน้าไว้เข้าย่างมันก็ชกกับประเดศึกชกแล้วครับตัวยังคือครับทิ่มไม่ได้พอเพียงครับเดินเข้าแล้วครับแลกแข้งแลกแข้งโอ้ได้ครับเตะเบิ้ลเข้าไป2ดอกนี่แหละโอ้โหเกรงๆครับเกรงดูอาการของลูกพี่ของแสนเก่งครับแสนเก่งยาหน้าครับอีกเดินอย่างเดียวแสนเก่งตั้งแต่ยก1วันนี้เป็นการพิสูจน์กันครับแข้งซ้ายแข้งขวาเข้าซ้ายกับเข้าขวาว่าใครจะแกร่งใครจะแข็งกว่ากันครับนี่นะครับโอ้โหทิ่มเฉยเตะขวาไปทิ้งโอ้แทงเข้าไปเฉยๆอีกไม่ต้องแตะก็ตีติดไม่ต้องแตะไม่ต้องคีบครับเข่าล้วนๆเข้าไปเลยครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายแข้งซ้ายของประเดศึกเจอของแสนเก่งเข้าไปทีนึงเหมือนกันนะครับคีบคีบได้แล้วทิ้งตรงๆเข้าไปอีกโอ้ประเดศึกก็แตะแล้วดันออกไหมดันยักไม่เข้าครับลูกนี้โอ้โหกดลงมาตีขวาไปทีนึงแล้วขายันประเดศึกแก้ยังไงครับระวังศอกนะครับต้องระวังศอกประเดศึกครับอยู่ใกล้ๆนี่น่ากลัวมากครับศอกประเดศึกหวาดเสียวจริงๆครับโอ้โหคุณเพชรน้อยเป็นไงเล่าสมวิญญาณไม่เข้าใจสันแล้วครับโยกโยกอย่างเดียวนะครับเหลืออีก1นาทีครับยกที่4โอ้โหแรงของคนละแข้งครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับแสนเก่งโดนนะครับมาคนดูนั่งไม่ติดนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีคนนี้ลุ้นกันแล้วเกินครับพระเดชศึกแกเอาอีกซ้ายมานี่เต็มๆครับแสนเก่งกันเล่นแลกแข้งก้อนแรกครับโอ้โหแสนเก่งนึกว่าขนมไม่ใช่แล้วครับวันนี้พระเดชศึกแกเตรียมแก้ทางมาดีเหลือเกินกระดูกชิ้นใหญ่แล้วครับโอ้โหอีก30วินาทีโอ้แฟนเฮกันรอบสนามนะครับไหนออกไหนมาไหนออกไหนครับผู้เปลี่ยนแปลงตลอดคนละดอกครับมาการประกาศอาคมวันนี้ลดไปหลายกิโลมาคนดูบอกให้พระเดชศึกเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับมาอย่าถูกเชื่ออีก3วินาทีครับยกที่4หมดยกครับต่อยกันแบบลืมเวลาครับขอพักเหนื่อย2นาทีครับครับท่านผู้ชมครับแดงนักแก่แสนเก่งปินทินชัยน้ำเงินนักแก่ประเดศเกียรติสำราญ127ปอนด์ครับวันนี้พบกันมา4ยกสนุกกันเต็มๆโอ้โหดูเสียงคนดูครับท่านผู้ชมครับเสียงจากคนดูภายในเวทีราชดำเนินวันนี้แหมก็อยู่ตรงนี้นึกว่าแสดงคอนเสิร์ตนะครับแล้วรอบสนามโอ้โหแสนเก่งนั้นเรือเวทีไป2เดือนหลังจากที่ชนะพระเดชศึกมาแล้วไม่ได้ชกมาเลยกรรมการอาคมกระตุกไม่ใช่กระตุกเสือนะกระตุกกางเกงพระเดชศึกว่าแหมอย่างนี้ไม่ค่อยสวยถลกสูงไปถ่ายทอดทีวีครับอาจจะเป็นเรทอาร์จะ
ศึกแหมผมถนัดแข้งซ้ายอาจารย์ให้ผมดึงขึ้นหน่อยสิแต่ว่าผมบอกไม่ได้นะถ่ายทอดทีวีซ้ายของพระเดชศึกวันนี้เขามีราคาจริงๆแกออกแต่ละทีนี่มีเสียงตามมาเซ็นเซอร์ราวเลยจากคนดูแม่แต่ว่าแสนเก่งอาศัยจังหวะยันไว้ก่อนอย่าวืดนะครับโอ้ยังไม่ได้นี่นะครับอีซ้ายนี่นะครับโอ้โหเตะซ้ายของแสนเก่งวันนี้เต็มๆแล้วครับทำเอาคนดูนั้นนั่งไม่ติดครับกระทืบเท้ากันใหญ่อยู่ไม่ได้แล้วครับแสนเก่งเล่นเชิงด้วยไม่ได้แล้วครับต้องไปท่วงคืนมาไปตามท่วงคืนมาให้ได้ของต่อได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะก็เลยสุดโต้งตลอดโอ้โหนิดเดียวเองแซกแกทิมทวงคืนมาได้ไหมทิมขวาแล้วครับบรรยากาศต้องเดินเข้ามาขอซ้ายซะอีก 4-5 ทีครับแสนเก่งรอจังหวะอยู่ครับรอจังหวะหวยถอยต้องเดินแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่แอคคาราบาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเจนเนอร์ฝ่ายบรรยากาศครับเหลืออีก55วินาทียกสุดท้ายใช่ครับทั้งผู้ประมาณใจก็ไม่ได้สึกก็ขออีกติดดอกเดียวแต่โอ้โหนี่คุณเจ็บนครปฐมครับนครปฐมพี่สินชัยนะครับลุกแบบหาจังหวะอยู่กรรมการก็สาดต้องกรรมการนครยังไงทำได้ไหมโอ้โหทางมุมน้ำเงินครับเจ้าหน้าที่เวทีต้องไปดูแลหน่อยต้องแต่งเติมเข้าไปอีกนิดนึงครับแสนเก่งอีก15วินาทีแหมคู่นี้กรรมการเหนื่อยครับโอนให้คะแนนโอ้แดดักได้หน่อยปอดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูคุณพิยะทั้งคู่มั่นใจเลยครับทั้งคู่ครับเหนื่อยใจแทนกรรมการครับคุณพิยะครับใครจะให้คำตอบครับอาคมบนไม่เหนื่อยแล้วครับเพราะมันมีสิทธิ์ให้คะแนนครับอาคมล่างครับอาคมล่างครับอาคมบรรณสิทธิ์ครับศักดาปลื้มจิตและทรงศักดิ์เฉลิมพงศ์นี่สิครับจะหันไปไหนครับน้ำเงินครับชนะแก้ล้างมือได้สำเร็จครับจะมีล้างตากันต่อหรือไม่ภาคที่3ท่านผู้ชมติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับพักชมข่าวสั้นสักครู่ครับ